And so I'm going to be continuing this morning. และสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับทุกคนที่นี่ในเช้าวันนี้ on how we can affect our society around us. ก็คือเราจะทำอย่างไรเพื่อส่งอิทธิพลต่อสังคมรอบตัวเรา But I want to ask you if you would just close your eyes. We're going to pray together.แต่ว่าก่อนที่จะเริ่มผมอยากขอให้ทุกคนหลับตาแล้วก็อธิษฐานร่วมกันก่อน Father we thank you for this morning พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ Father we thank you Lord that you are with us พระบิดาเราขอบคุณที่ทรงอยู่ท่ามกลางเรา Lord we are not forgotten เราขอบคุณพระองค์ But Lord we are friends with you เราขอบคุณที่เราได้เป็นเพื่อนของพระองค์ And Lord I ask that your word เราอยากขอพระองค์ทรงช่วยเราในเช้าวันนี้Would not be information to our ears. อย่าให้สิ่งที่เราได้ยินเป็นเพียงแค่ข้อมูลที่เข้ามาในหู But Lord would be transformation to our hearts. แต่ขอให้เปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่จิตใจของเรา Lord, we ask your Holy Spirit to help us this morning. พระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอพระองค์ทรงช่วยเราในเช้าวันนี้ In Jesus' name. อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซู Amen. 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 Well, I'll try not to be too long this morning. ผมพยายามจะไม่ทำให้มันน่าเบื่อไปนะครับในเช้าวันนี้ And so if you have a notepad let's take notes let's get ready to enjoy what God wants to speak to us together ให้เราพร้อมที่จะจดบันทึกแล้วก็เปิดใจของเราเพื่อที่รับฟังพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกัน Put your hand up this morning if you believe that God has a plan for your life ใครเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับเรายกมือขึ้น Amen Who believes that you're here for a reason ใครเชื่อว่าพระคุณอยู่ที่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญแต่พระเจ้าทรงโปรดให้เราอยู่ที่นี่ยกมือขึ้น That 2022 God has a plan you're here today for a reason เชื่อว่าในปี2022พระเจ้ามีแผนการให้คุณอยู่ที่นี่ยกมือขึ้นครับ Amen And I believe that God wants to continue to do things that we haven't seen before แล้วผมเชื่อมากๆว่าพระเจ้าทรงมีแผนการเช่นนี้ให้เราต่อไปเรื่อยๆ Often our mindset is conformedby what has been done before often our mindset has been conformed to what we've seen before บ่อยครั้งที่ความคิดของเราเนี่ยมักจะคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ and also I just want to say thank you for translating for me you're welcome I always say to my translators in Chiang Rai I always tell them ผมมักจะพูดอย่างนี้เสมอกับนักผู้แปลของผมที่เชียงรายนะครับ You need a special anointing to translate an Australian ว่าคุณต้องมีการเจิมเป็นพิเศษมากๆเพื่อที่จะแปลภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียนนี้ได้ And so we've moved into Chiang Rai 6 years ago แล้วก็เราย้ายไปอยู่ที่เชียงรายเมื่อ6ปีที่แล้ว And I still pray for my translators every day แล้วผมก็ยังขออธิษฐานเผื่อพวกเขาเรื่อยๆนะครับSo please pray for you this morning. เพราะฉะนั้นอธิษฐานเผื่อผมด้วยนะครับ And so I truly believe that there's a plan and a purpose upon us. เพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่ามีแผนการที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราในชีวิต That we're not just here to go week by week, go to work, get a salary, come to church. เราจึงไม่ได้แค่ดำเนินชีวิตอยู่แค่สัปดาห์วันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์แล้ววันสุดสัปดาห์เราก็มาอยู่ที่โบสถ์ There's a unique plan and purpose upon our lives แต่พระเจ้าทรงมีแผนการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเราทุกคน And so this morning I'm going to be sharing about how we can affect our society around us เพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ผมอยากจะขอพูดว่าเกี่ยวกับเมสเสจของเรื่องทำอย่างไรที่เราจะมีผลต่อชุมชนรอบตัว Because if Jesus is living in us เพราะว่าถ้าหากพระเยซูทรงดำรงชีวิตทรงดำรงพระชนอยู่ในเรา And his word is true และพระคำของพระองค์นั้นเป็นจริงAnd the Holy Spirit is there to help us. และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่กับเราเพื่อช่วยเรา I believe that we can make a great impact in this society. ผมเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตของเราจะมีผลต่อสังคมมีผลต่อคนมากมาย I believe the church has been silent for too long. ผมเชื่อว่าคริสตจักรจะไม่เงียบนานเกินไป We're very comfortable in our space. จริงๆเราอยู่เป็นคริสตจักรเรารู้สึกสะดวกสบายแล้วที่อยู่ด้วยกันเอง We have cell group or small groups in our homes. ใช่เรามีเซลล์เรามีแคร์เราอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเล็กๆ We have a special place where we come and worship. เรามีสถานที่พิเศษที่เรามาร่วมนมัสการร่วมกัน But let's not really affect our city. แต่ว่าการทำแค่นี้มันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเมืองนี้ต่อชุมชนนี้God sent his son Jesus Christ เพราะว่าพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ so that we would make an impact in this world เพื่อเราจะมีผลต่อโลกใบนี้ And I think part of the devil's plan ผมเชื่อว่ามารเนี่ยก็รู้ถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี And so this morning I'm going to be talking about what's in our heart
พราะฉะนั้นเช้าวันนี้ผมอยากจะพูดถึงว่าแล้วในหัวใจของเรา Because throughout the Bible เพราะว่าถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์ There's different stories about people's heart being affected by God จะมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับใจมีผลต่อชีวิตของเรา Who knows that sometimes in life it just gets difficult เพราะว่าบางครั้งเราดำเนินชีวิตไปแล้วชีวิตก็เผชิญกับความยากลำบากมากมาย Maybe you work with a difficult boss บางทีการทำงานของเราอาจจะเจอเจ้านายที่ทำงานด้วยยากMaybe you're having family relational problems. บางทีเราอาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว Maybe you're in a financial situation that's really difficult right now. บางทีเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจดูขัดสนไปหมด The Bible doesn't teach that when we follow Jesus everything will be easy. พระคัมภีร์ไม่ได้บอกไม่ได้สอนเราว่าเวลาที่เรามาเชื่อพระเยซูแล้วเนี่ยทุกอย่างจะง่ายไปหมดนะครับIt says that we're going to go through tribulations or we're going to go through difficult times. แต่พระคัมภีร์บอกว่าเราจะเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากยากลำบากจริงๆ And sometimes these difficult times can change our mindset about how we see life. และหลายๆครั้งบางครั้งเนี่ยสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างเหล่านี้ก็เปลี่ยนความคิดของเราวิธีที่เรามองโลก You know, I believe that there's a passion in each one of us. แต่ผมเชื่อเลยกันว่าในหัวใจของเราทุกคนน่ะมีภาระใจมีแพชชั่นบางอย่างอยู่ I just asked one of the staff yesterday what are you passionate about ผมเคยถามสตาฟของเรานะครับแล้วถามว่าคุณมีแพชชั่นอะไร But passion is one thing แน่นอนมีแพชชั่นน่ะก็เป็นเรื่องนึง But passion has to turn into conviction แต่แพชชั่นต้องเปลี่ยนเป็น conviction หรือความเชื่ออย่างมั่นใจ Because I could be oh I'm passionate about watching Man U tomorrow night แน่นอนคุณอาจจะมีแพชชั่นเกี่ยวกับดู YouTubeYeah, or watching football. อาจจะชอบดูทีวีชอบดูฟุตบอล But conviction. แต่ conviction หรือความเชื่อมั่นใจ Conviction when it takes a hold of us, we can't think about it, we can't stop. We're convicted to do something. แต่ conviction คือการเอา passion คือเอาสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเราทนอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง So desires and passion are the first start.แน่นอนความปรารถนาหรือ passion ในใจเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่ดี But to see action we need conviction แต่เพื่อที่จะเห็นการกระทำหรือการลงมือทำเราต้องมี conviction And so I believe that God wants us to take another step และผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เราก้าวไปอีกก้าวหนึ่ง This is a safe place we have this morning แน่นอนนี่เป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยที่เรามีร่วมกันในเช้าวันนี้ Most people in this room are here because you want to be hereMost people are here because you want to be here. หลายคนที่นี่มาที่นี่ก็เพราะเขาอยากจะมาใช่ไหมครับเพราะเราอยากจะมาที่นี่ But the truth is that we need to make an impact outside of these walls. แต่ว่าความจริงก็คือเราจำเป็นที่จะต้องมีผลนอกกำแพงคริสตจักร And so when I want to ask you what's in your heart this morning. เพราะฉะนั้นผมอยากจะถามคุณว่าอะไรอยู่ในหัวใจของเราทุกคนที่นี่We want to see what's in your heart to come out so it would make an impact in society. เพื่อเราที่จะเห็นว่ามีอะไรอยู่ในหัวใจที่เราจะนำออกมาแล้วส่งผลต่อชุมชน Hearts are important to our body. หัวใจเป็นส่วนสำคัญของชีวิต Did you know that 25% of all diseases in America are heart diseases? คุณรู้ไหมครับว่าในอเมริกาเนี่ย 25% ของอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมาจากการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจThat there's something that has affected our heart, which brings change to our whole body. เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรบางอย่างทำให้หัวใจเราไม่ปกติเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อทางร่างกายของเรา The Bible uses the word heart more than 1,000 times. พระคัมภีร์เนี่ยใช้คำว่าใจหรือหัวใจเนี่ยมากกว่า1,000ครั้งนะครับ Jesus came for our hearts. พระเยซูมาเพื่อใจของเรา That because he knew if I could get to your heart.It would affect your whole body, your whole family, and our society. พระเยซูรู้ว่าถ้าพระองค์ทรงเปลี่ยนหัวใจของคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งครอบครัวทั้งชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปหมด And so this morning, เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ I pray that we would check the condition of our hearts. ผมหวังว่าเราจะได้อธิษฐานร่วมกันให้เรากลับมาสำรวจที่จิตใจของเรา If we could ask the Lord this morning, ถ้าเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ในเช้าวันนี้ Lord, is there things in my heart that I'm not aware of?ขอพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าขอทรงเปลี่ยนให้เราเช็คหัวใจของเราสำรวจหัวใจของเรา Is there things in my heart that are affecting me in what you've called me to do มีบางอย่างในหัวใจของเราไหมที่กำลังเริ่มต้นจากหัวใจแล้วส่งผลต่อสิ่งอื่นในชีวิต And so I want you to just open your heart เพราะฉะนั้นผมอยากขอร้องให้เราทุกคนได้เปิดหัวใจของเราออก Okay Lord speak to me บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอทรงโปรดตรัส
Maybe there's some things in your heart that you've been pushing down. เขาทรงเปิดเผยว่ามีบางสิ่งในหัวใจของเราหรือเปล่าที่กำลังกดเราไว้อยู่ I know what that feels like. I do that sometimes. ผมรู้ว่ามันเป็นไปได้แล้วผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน Hey, come on. I want to be honest with us this morning. ถ้าจะให้ผมพูดอย่างเปิดอกกันจริงๆแล้วก็ในเช้าวันนี้นะฮะ Sometimes we look at pastors and we think they are perfect.บางทีเรามองย้อนกลับไปในอดีตแล้วเราก็รู้ว่าชีวิตเราไม่สมบูรณ์ we go through things as well เรา we go through difficult times as well เราผ่านช่วงเวลายากลำบาก and so I want to share with us this morning เพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันด้วยกัน and I want to flow on from Pastor Tanon from last week ผมอยากจะแบ่งปันต่อเนื่องจากสิ่งที่อาจารย์ธนนท์ได้สอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ last week we talked about restoring our soul a soul revivalสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูจิตวิญญาณ something that starts within สิ่งที่อยู่ภายใน and then we talked about physical revival something that makes our bodies do something เราพูดถึงการฟื้นฟูทางกายภาพของเราที่ทำให้เราทำสิ่งต่างๆออกไปภายนอก and then emotion in our mind something that makes us think about things we haven't been before พูดถึงเรื่องการรื้อฟื้นจิตใจแล้วก็ความคิดที่ทำให้เรามองสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างถูกต้อง But this morning I'm going to pray that our hearts would be open and ready for what God wants to do next. แต่ว่าเช้าวันนี้ผมอยากจะอธิษฐานขอให้เราได้เปิดหัวใจของเราออกเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของเรา My first point this morning is the importance of the heart. หัวข้อแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือความสำคัญของใจ In Proverbs 4:23 most of us might know this verse. It says this in English. It says above all else.Guard your heart, for it is a wellspring of life. ในสุภาษิตบทที่4ข้อ23บอกว่าจงปกป้องใจของเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดเพราะสิ่งที่ออกมาจากใจนั้นคือน้ำพุแห่งชีวิต Solomon is saying this to us this morning. Solomon กำลังพูดกับเราในเช้าวันนี้ It's above all else, guard your heart, protect it, do whatever you can to keep your heart pure. Solomon บอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยจงปกป้องใจของเราใจสำคัญที่สุดBecause from this, เพราะว่าจากหัวใจเนี่ย life flows. ชีวิตก็ไหลออกมา The life of Jesus and what He has done for us flows from our heart. ชีวิตของพระเยซูไหลเริ่มต้นออกมาจากหัวใจของเรา The definition of wellspring says this is a wellspring is a source of continual supply. พจนานุกรมเนี่ยให้คำนิยามของคำว่า wellspring หรือน้ำพุว่าเป็นแหล่งเสบียงที่ไหลออกมาอย่างต่อเนื่องIt means that what's in our heart will continue to flow in our hearts. นั่นหมายความว่าสิ่งที่ออกมาจากใจของเราเนี่ยไหลออกมาอย่างต่อเนื่องไหลออกมาจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง That God wants a flow of His life to flow through you every single day. และพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้สายน้ำของพระองค์ไหลล้นออกมาจากใจเราในทุกๆวัน Do you know in the midst of a difficult time?รู้ไหมครับว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนี่ย In the midst of feeling like I'm away from God, I don't know what to do.ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าโอ้เราอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าเราไม่รู้จะทำยังไงเลย Life can flow ชีวิตยังไหลล้นออกมาได้ Because it's Jesus in our heart and out of that is this continual supply of life เพราะว่าถ้าหากพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในชีวิตของเราแล้วพระองค์ก็ทรงให้ชีวิตไหลออกมาจากหัวใจของเราเป็นเสบียงเติมเต็มเราได้ I'm not sure about you but sometimes I get comfortable doing church ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้สึกยังไงครับแต่บางครั้งผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเวลาทำรอบคริสตจักร We do the routine we have small groups we worship we hear the pastor preach โอ้เราทำหลายอย่างเลยเรามาเราอธิษฐานเรานมัสการเรานั่งฟังเราฟังคำเทศทำแคร์ Actually my whole life I've been in church จริงๆแล้วชีวิตของผมทั้งชีวิตก็อยู่ในคริสตจักรมาตลอด My father is a pastor พ่อผมก็เป็นศิษยาภิบาลเหมือนกัน I grew up sleeping under the chairs จริงๆแล้วผมเติบโตมาเนี่ยด้วยการนอนที่คริสตจักรเก้าอี้คริสตจักรนี่เลย And listening to my dad preaching แล้วก็ฟังพ่อของตัวเองเนี่ยเทศนา And still to this day my dad is still preaching and still a pastor แล้วมาจนถึงวันนี้พ่อก็ยังเป็นศิษยาภิบาลและยังเทศนาต่อไป And so for me I can get I'm not sensitive to the anointing and the Holy Spirit because I've just grown up with it my whole life สำหรับผมบางทีผมรู้สึกว่าผมไม่ได้สัมผัสถึงการเจิมหรือว่าการทรงสถิตได้ง่ายๆเพราะว่าทั้งชีวิตผมก็โตมาในคริสตจักร Maybe you're here in this room this morning บางทีคุณอาจจะได้ยินคำเทศนานี้ในเช้าวันนี้ And you feel dry แล้วคุณรู้สึกว่าหัวใจของคุณเหือดแห้ง I just come to church every week ฉันมาทุกคริสตจักรทุกอาทิตย์เลย I read the Bible
ฉันอ่านพระคัมภีร์ I pray ฉันอธิษฐาน And you're starting to get bored with God ฉันสุดท้ายฉันรู้สึกว่าฉันเบื่อพระเจ้าแล้ว God wants to put something fresh in our hearts this morning แต่ขอให้พระเจ้าทรงทำให้หัวใจของเราสดใหม่ขึ้นอีกครั้งในเช้านี้ Let's stay sensitive to God's presence จงอยู่ใกล้การทรงสถิตของพระองค์ให้เราได้สัมผัส Solomon had this amazing anointing from God และโซโลมอนเองเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการเจิมอย่างเหลือล้นจากพระเจ้า He had this wisdom เขามีสติปัญญา But as soon as wisdom leftแต่ทันทีที่สติปัญญาของเขาจากไป He asked God where did you go เขาถามพระเจ้าอยู่ไหนอ่ะ Often we don't realize what we have until it's gone บางทีเราไม่รู้เลยว่าเรามีอะไรจนกว่าสิ่งนั้นจะจากไป This is a community this is a family that we belong to นี่คือชุมชนนี่คือครอบครัวที่เราอยู่ด้วยกัน Just because you feel like it might be a routine บางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นรูทีนมันเป็นสิ่งที่พบเจอได้เป็นประจำ Get a fresh heart for the local churchแต่จงมีหัวใจที่สดใหม่กับคริสตจักรของคุณ This is a special place เพราะว่านี่คือแผนการพิเศษ The church is not perfect แน่นอนคริสตจักรไม่ perfect This church might be but most other churches are not คริสตจักรนี้อาจจะสมบูรณ์แบบก็ได้ผมไม่รู้แต่คริสตจักรส่วนใหญ่ไม่นะ And we can get disappointed with things in our life และหลายครั้งเรารู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เราพบเจอในชีวิต Don't let those disappointments affect your heart อย่าให้ความผิดหวังนั้นส่งผลกับหัวใจ Above all elseGuard your heart. เพราะเหนือทุกสิ่งอื่นใดจงปกป้องหัวใจของตน For out of your heart a wellspring of life flows. เพราะสิ่งที่ออกมาจากใจคือน้ำพุแห่งชีวิตที่ไหลล้น Number two. และข้อ2ครับ Guarding your heart. จงปกป้องหัวใจของเรา It's important that we have a protection and don't allow things in our heart that shouldn't be there. แน่นอนว่าเป็นเรื่องดีที่เราต้องปกป้องหัวใจของเราอย่าให้มีสิ่งใดมารบกวน Do you know our hearts can become hard before we know it แต่ว่าเรารู้ไหมครับว่าหัวใจของเราอาจจะกลายเป็นหัวใจที่แข็งกระด้างได้โดยที่เราไม่รู้ตัว Maybe something that might make your heart hard could be unforgiveness โดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะเป็นหัวใจที่ไม่ยอมให้อภัยก็ได้ And like I shared before sometimes we can push them down บางอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือบางทีเรากำลังกดชีวิตกดหัวใจกดความรู้สึกของเราลงอยู่ Oh it's not a big thing so I won't deal with that one สิ่งนี้คงไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกผ่านไปช่างมัน What happens แต่เกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้น Is our hearts will start to harden หัวใจของเราก็เริ่มที่จะแข็งกระด้างขึ้น And we stop allowing things from God to come into it because we're not letting things goแล้วเราก็จะไม่ยอมให้สิ่งที่มาจากพระเจ้าเสียงที่มาจากพระเจ้าเข้ามาในใจเพราะเราไม่ยอมปล่อยสิ่งที่อยู่ในใจออกไป Offense can harden our heart ความรู้สึกถูกคุกคามก็อาจจะทำให้หัวใจของเราแข็งกระด้างได้ Sometimes as humans we're very sensitive บางทีชีวิตมนุษย์ของเราหัวใจของมนุษย์เราก็ค่อนข้าง sensitive My friend didn't say hello to me when I came to church today เพื่อนคนนี้ไม่ยอมทักเราตอนที่เรามาเช้ามาโบสถ์เช้านี้normally they send me a message but they didn't send me a message this week ปกติอย่างน้อยต้องส่งข้อความมานะส่งไลน์มาวันนี้ทำไมไม่ส่งไลน์มา and actually maybe there isn't a problem ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยก็ได้ but we receive this and now we've put something between us and them ใช่แต่ว่าพอเราเริ่มรู้สึกขุ่นเคืองเนี่ยเราก็จะเริ่มสร้างกำแพงบางอย่างขึ้นมากั้นระหว่างเรากับเพื่อนไว้ and this is stopping what God wants to do through your life แต่ว่าพระเจ้าก็อยากจะทำบางอย่างกับคุณกับชีวิตของคุณเหมือนกัน A lot of these small things will stop us flowing in what God wants us to do ใช่แล้วกำแพงเล็กๆเหล่านี้มากมายเนี่ยก็จะหยุดยั้งไม่ให้สิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะพูดกับเราผ่านเข้าไปได้ We need to guard our hearts แน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องหัวใจของเรา Maybe a daily prayer could be การอธิษฐานประจำวัน Lord protect my heart today อาจจะเป็นส่วนที่ช่วยเราได้ขอพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงปกป้องหัวใจของเราDon't allow the things of this world to affect my heart. อย่าให้สิ่งที่มาจากโลกมีผลต่อหัวใจของเรา Because out of our heart the wellspring life and Jesus flows in our community. เพราะสิ่งที่ออกมาจากหัวใจก็เป็นน้ำพุแห่งชีวิตที่พุ่งพล่าน You know, I've chosen to live a life that would be authentic. รู้ไหมครับผมมีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่เป็น authentic หัวใจที่แท้จริงI try to be the same Enoch I am when I'm preaching, when I'm on the football field, wherever I am. ผมพยายามจะเป็น Enoch คนเดิมไม่ว่าผมจะยืนอยู่บนเวทีเทศนาหรือดูนั่งดูฟุตบอลอยู่ที่บ้าน Doesn't mean I'm perfect. แน่นอนผมไม่ได้สมบูรณ์แบบ I make mistakes. ผมทำผิดพลาดมากมาย And we need to have humility. แล้วก็บางครั้งก็ไม่มีความถ่อมใจ
But I pray every morning, Lord, protect my heart. แต่ผมอธิษฐานทุกเช้าว่าพระเจ้าขอทรงปกป้องหัวใจของผม Because I've witnessed so many people that have allowed things to get in their heart that have taken them away from the things of God. เพราะผมเห็นมาแล้วว่ามีผู้คนมากมายที่ปล่อยให้สิ่งที่อยู่ในโลกเข้ามาในหัวใจโดยไม่ปกป้องสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นก็พาเขาให้ออกห่างจากพระเจ้า If we're truly here to make a difference in society.และถ้าเราอยากจะมีผลส่งผลต่อชุมชนต่อสังคมของเราอย่างแท้จริง We need our hearts full of love เราต้องให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยความรัก Unforgiveness เต็มไปด้วย forgiveness เต็มไปด้วยการให้อภัย And so we can flow and be what Christ has called us to be เราจะให้ชีวิตไหลออกมาจากหัวใจและส่งผลเป็นจากพระเจ้าไปสู่คนมากมาย I always say this to young people I've spent a lot of time with young peopleจริงๆแล้วผมเนี่ยอย่างที่บอกไปผมใช้เวลากับคนรุ่นใหม่มา They all start wanting to date about 16 years old. They want to start dating. ใช่ก็ผมใช้เวลากับกลุ่มอนุชนคนรุ่นใหม่มาก็วันทุกวันเลย I always say, hey, protect your heart. ผมอยากให้เริ่มต้นที่ทุกวันทรงปกป้องหัวใจ Don't allow people to get into your heart that are not worthy of coming into there. ปกป้องหัวใจอย่าให้คนสิ่งอื่นในโลกเนี่ยส่งผลถึงหัวใจของคุณได้ It's important that there's a guarding there's a place where I'm not naive to what is to come มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องปกป้องหัวใจของคุณ Number 3 I want to this will be my key passage this morning แล้วก็นี่จะเป็นเมสเสจหลักของคำแบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับ And so this is Jesus talking in this story I'll about to get to this one เป็นเรื่องราวที่พระเยซูพูดกับสาวก And so my third point is the signs of a hard heartคือในหัวข้อที่3ก็คือสัญญาณของใจที่แข็งกระด้าง You know most of us know all the different Bible stories and if you've been around church a little bit เราอยู่ในโบสถ์มาเราได้เรียนรู้เรื่องราวพระคัมภีร์มาหลายข้อหลายตอนแล้วแหละ But God really spoke to me in this scripture แต่ว่าพระเจ้าทรงพูดทรงตรัสกับผมอย่างเจาะจงในพระคัมภีร์ข้อนี้ Because often I wish I could physically be with Jesus เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยผมก็อยากจะอยู่กับพระเยซูแบบหน้าต่อหน้าแบบด้วยตัวของผมเอง Do you wish you could have been one of his physical disciples of walking and watching and seeing how he responded to different situations เป็นเหมือนสาวกที่ได้เห็นพระเยซูทําสิ่งต่างๆทําการอัศจรรย์มากมายได้ยินได้ฟังพระเยซูเทศนาแบบใกล้ชิด And so often I see myself now as a modern day disciple หลายครั้งผมก็เลยจินตนาการว่าผมเองเนี่ยเป็นหนึ่งในพวกสาวกพวกนี้แหละ Because that's what we areและนั่นคือสิ่งที่เราเป็นจริงๆเอเมนมั้ยฮะ We are followers of Jesus เราคือผู้ที่ติดตามพระเยซู And so we're following him และเมื่อเราติดตามพระองค์ And so I wanted to share about sometimes disciples have problems against one another แล้วก็มีบางครั้งที่พวกสาวกก็ทุ่มเถียงกันไม่ลงรอยกัน Put your hand up if you've never been offended before ถ้าคุณไม่เคยรู้สึกขุ่นเคืองใจกับเพื่อนพี่น้องของคุณยกมือขึ้น We've all had something that we've been offended about แน่นอนเราทุกคนล้วนเคยผ่านประสบการณ์การขุ่นเคืองใจอะไรบางอย่างมาแล้ว And so I'm going to share this passage out of Mark chapter 8เพราะฉะนั้นเช้านี้ผมอยากจะแบ่งปันพระคัมภีร์จากมาระโกบทที่8ข้อ17 And so this is the story after the miracle นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากการอัศจรรย์ของพระเยซู The miracle of the loaves and fishes and God preaching and people getting saved การอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงเลี้ยงคนหลายพันคนด้วยปลาและขนมปัง A great moment เป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มาก And I just want to read this story from verse 17ผมอยากจะอ่านให้ฟังนะครับเริ่มต้นจากข้อ17 Mark 8 17 to 19 it says this Jesus knew what they were saying he said why are you arguingabout having no bread. Don't you know or understand even yet? Are your hearts too hard to take it in? You have eyes, and you cannot see. You have ears, you cannot hear. Don't you remember anything at all? When I fed the 5,000 with five loaves of bread, how many baskets were left over did you pick up afterwards? มาระโกบทที่8ข้อ17ถึง19นะครับเมื่อพระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกท่านถึงพูดเรื่องไม่มีขนมปังเมื่อพวกท่านยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจหรือใจของพวกท่านแข็งกระด้างหรือมีตาแล้วยังไม่เห็นหรือมีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือ
พวกท่านจำไม่ได้หรือเมื่อเราหักขนมปัง5ก้อนให้แก่คน 5,000 คนนั้นพวกท่านเก็บเศษที่เหลือไว้ได้กี่ตะกร้า It's an interesting story นี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาก Because the disciples had just witnessed a miracle เพราะพวกสาวกเพิ่งเป็นพยานได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเยซู Can you imagine it? Jesus is preachingลองจินตนาการนะครับเห็นพระเยซูเทศนาอยู่ All these people are coming and then one of the disciples said Hey Jesus there's no food มีผู้คนมากมายมาหาพระองค์แล้วก็สาวกคนนึงก็บอกว่าเฮ้ยมีอาหารไม่พอ Back then they didn't have food panda or grab Sorry Don't worry It's okay They didn't have enough food พวกเขามีอาหารไม่เพียงพอSo Jesus is like, hey, don't worry about it. พระเยซูก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง Can you just start handing out that bread and fish? ก็เนี่ยมีขนมปังมีก้อนก็แจกจ่ายไป And so they said, oh, okay, Jesus, let's go do that. พวกสาวกก็บอกโอเคพระเยซูทำก็ทำ Maybe about half an hour or 1 hour into handing out the fish, I think they would have thought, man, there's a lot of fish here. ใช่อาจจะมีถึงจุดหนึ่งที่เขาแจกอาหารไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีบางคนคิดว่าเฮ้ยทำไมมีอาหารเยอะจังอะCan you imagine trying to feed 5,000 people? It would not take 5 minutes. แน่นอนจินตนาการออกไหมครับว่าถ้าเราแจกอาหารให้คน 5,000 คนขนมปัง5ก้อนไม่มีทางพอ And so there was a miracle that they were witnessing. และมันก็จะมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติมากมายที่เราได้เป็นพยาน Okay, now all the people have gone away and Jesus is with his disciples. แต่พวกสาวกได้อยู่ตรงนั้นได้เห็นคนออกไปจากพระเยซูไปเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้กลับมาอยู่กับพระเยซู Said, "Hey, there's not enough bread now." แล้วพวกเขาก็คุยกันว่ามีขนมปังพอดิ I'm sure Jesus was standing there or sitting there going, "You just do not get it, do you?" ในขณะที่พวกสาวกถกเถียงกันว่ามีพอหรือไม่พอผมจินตนาการว่าพระเยซูนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบ And so Jesus says these four words which I want to pull out of this scripture this morning. ซึ่งในพระธรรมตอนนี้พระเยซูพูดถึงคำ4คำด้วยกันซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละคำ Because he made this statement, he said, "Are your hearts too hard to take it in?" คำถามที่พระเยซูถามเขาก็คือใจของพวกท่านแข็งกระด้างหรือแข็งเกินไปที่จะรับถ้อยคำนี้หรือ You know, we often say this in leadership, the hardest person to lead is yourself.ผมมักพูดกันในหมู่คณะผู้นำหรือกลุ่ม leadership นะครับว่าคนที่นำยากที่สุดก็คือตัวคุณเอง It's easy to tell everyone else what to do แน่นอนเป็นเรื่องง่ายที่เราจะบอกให้เขาทำอะไรให้ผู้ตามทำอะไร But to actually lead yourself well แต่การนำตัวเองให้ดีเนี่ย takes discipline takes faithfulness ต้องมีวินัยมากต้องมีความสัตย์ซื่อมาก It takes humilityต้องมีความถ่อมใจมาก It takes sacrifice ต้องมีการเสียสละมาก And so I want to share a little bit about 4 things that Jesus shared in this scripture แล้วผมอยากจะแบ่งปันถึง4อย่างที่พระเยซูพูดในพระธรรมตอนนี้ See often when our hearts get hard คือเมื่อหัวใจของเราเริ่มที่จะแข็งขึ้นมาเนี่ยแข็งกระด้างขึ้นมา We lose the ability to understand เราจะสูญเสียความสามารถที่จะเข้าใจ Cuz Jesus says thisDon't you know or understand yet? เพราะพระเยซูบอกว่าพวกท่านยังไม่รู้หรือยังไม่เข้าใจหรือ It means that when our hearts are hard, we understand the situation, we understand the society that we live in. เพราะว่าเวลาที่หัวใจของเราแข็งกระด้างเราจะไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์ไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เรามองเห็น Number two. ในข้อ2 We lose the ability, we're unable to see. เราจะสูญเสียความสามารถในการมองเห็น You haveEyes, but you cannot see. พระเยซูบอกว่าเจ้ามีตาแต่มองไม่เห็นหรือ You know, I want to see visions and dreams in your hearts this morning. รู้ไหมครับว่าผมเห็นนิมิตและก็ความฝันของพวกคุณในหัวใจของคุณ Often when I'm doing pastoral care and I'm spending time with people. บ่อยครั้งที่ผมใช้เวลาอภิบาลและก็ดูแลผู้คนเนี่ย I say, I just wish I could see what was next. ผมหวังว่าผมอยากจะเห็นนิมิตของคุณเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาYeah, these are the 4 things that I'll be sharing about this morning. When our hearts are hard, we lose all this ability. แต่ว่าที่เราพูดกันเมสเสจในเช้าวันนี้ก็คือเวลาที่ใจของเราแข็งขึ้นเนี่ยเราจะสูญเสียความสามารถเหล่านี้ไป And number 3 is unable to hear. It says this, you have ears and you cannot hear. ข้อ3คือการสูญเสียความสามารถในการได้ยินพระเยซูบอกว่ามีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือ You know, we need to hear God's voice afresh this morning. ผมหวังว่า
เราทุกคนจะได้ยินเสียงพระเจ้าอย่างสดใหม่ในเช้าวันนี้ Don't wait for God to speak to the pastor to speak to you จงอย่ารอให้พระเจ้าตรัสกับคนอื่นแล้วค่อยส่งมาที่คุณแต่จงหวังคาดหวังให้พระเจ้าตรัสกับคุณ Often we go oh, I can't wait for Sunday so I can hear God's voiceหลายครั้งเรารู้สึกว่าคาดหวังอยากได้ยินเสียงพระเจ้าจังเลยผ่านคนอื่น Hey, God wants to speak to us every day. แต่ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าทรงตรัสกับเราได้ในทุกๆวัน But our ears open so we can hear. โดยให้เปิดหูของเราออกเพื่อเราที่จะได้ยิน God's always speaking. เพราะพระเจ้าทรงพูดอยู่ตลอดเวลา God's Holy Spirit is upon our lives. เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงไหลเคลื่อนไหวอยู่ในเราตลอดเวลา Number four is unable to remember.และข้อ4คือเราจะสูญเสียความสามารถในการจดจำ It says this Don't you remember anything at all พระเยซูบอกว่าเจ้าจำอะไรไม่ได้เลยหรือ So what are you saying to us this morning และสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังพูดกับเราในเช้าวันนี้ Is that if our hearts are hard ถ้าเกิดว่าหัวใจของเราแข็งกระด้างขึ้นมา We don't understand เราจะไม่เข้าใจ We don't see เราจะไม่เห็นWe can't hear God's voice. เราจะไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้า And we forget about the things that God had already done. แล้วเราจะหลงลืมสิ่งที่พระเจ้าทรงเคยทำในชีวิตของเราไปแล้ว See, these disciples had just witnessed a miracle. เหมือนกับสาวกเหล่านี้ที่เขาเพิ่งได้เห็นการอัศจรรย์ They're walking with Jesus. เขาเดินกับพระเยซู They're seeing all this great stuff. เขาเห็นสิ่งต่างๆที่พระเยซูทรงทำ And they go back to the side room. They go back to another area. แล้วพอเขาเคลื่อนย้ายจากอีกจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง And I said, well, there's not enough bread now. มีขนมบางพอไหมนะ And Jesus is like, come on. พระเยซูก็คงบอกว่า you can, ไม่เอานะ You completely are missing understanding what's going on. ทำไมถึงพลาดสิ่งที่เกิดขึ้นไปได้เนี่ย We need to never forget what God has already done. กลายเป็นว่าเราอาจจะหลงลืมสิ่งที่พระเจ้าเคยทำในชีวิตเราไปได้ Maybe you're here this morning. บางทีเราอาจจะได้ยินเสียงของพระเจ้าในเช้าวันนี้ And you feel like man I'm just in a really difficult finance situation แล้วเราอาจจะคิดว่าโอ้พระเจ้าเรากำลังเจอสถานการณ์ยากลำบากในสภาวะเศรษฐกิจของเรา You can't see yourself out of this เรามองไม่เห็นอนาคตเลย Maybe you've been hurt in business บางทีเราอาจจะตกอยู่ในความเจ็บปวดถูกทำร้ายและตกอยู่ในความขมขื่น Your heart's hardenedแล้วใจของเราก็เริ่มแข็งกระด้าง Maybe God wants to tell you this morning บางทีพระเจ้าอาจจะกำลังอยากจะบอกเราในเช้าวันนี้ Hey remember that miracle in the middle of COVID ว่าจำได้ไหมว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราทำการอัศจรรย์อะไรบ้าง Remember when we didn't have anything and God still provided จำได้ไหมในยามที่เราขัดสนไม่มีอะไรเลยพระเจ้ายังทรงจัดเตรียม Let's never forget what God has already done จงอย่าหลงลืมสิ่งที่พระเจ้าเคยทำในชีวิตของเรา Because this is lead us to where God is going เพราะว่านี่กำลังจะนำเราก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่พระเจ้าจะทรงทำในอนาคต And so it's interesting here because Jesus challenges them with that question เรื่องนี้น่าสนใจมากครับเพราะพระเยซูทรงท้าทายสาวกด้วยคำถามหนึ่ง He said Are your hearts too hard พระเยซูถามสาวกว่าหัวใจของพวกเจ้าแข็งเกินไปที่จะรับหรือ He didn't say your hearts are too hard พระเยซูไม่ได้พูดเป็นประโยคบอกเล่าว่าหัวใจของพวกเจ้าแข็งเกินไป He asked a questionแต่พระเยซูถามคำถาม That's a question I want to ask us this morning และเป็นคำถามเดียวกับที่ผมอยากจะถามพวกคุณในเช้าวันนี้ Are our hearts hard or our hearts soft หัวใจของเราเองแข็งกระด้างหรือหัวใจของเราเองอ่อนนุ่ม Because when our hearts are hard we lose the ability to understand พอเมื่อหัวใจของเราแข็งกระด้างเราก็คงสูญเสียความสามารถในการเข้าใจ For us to make an impact in society สำหรับการที่จะทำให้ชีวิตของเราส่งผลต่อชุมชนต่อสังคมได้แล้ว And as great as worship was last night แล้วก็เมื่อคืนเนี่ยมีการนมัสการที่สุดยอดมากๆ God wants to do greater things in this city of Bangkok พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะทำสิ่งยิ่งใหญ่ในกรุงเทพ God wants to do greater things in this nation of Thailand พระเจ้าทรงมีแผนการยิ่งใหญ่สำหรับประเทศไทย But it's going to be when we stand up แต่ว่าการที่จะเป็นอย่างนั้นได้พวกเราทุกคนต้องลุกขึ้นมาNot just learn about the knowledge of God. ไม่ใช่แค่การรู้เป็นความรู้ในหัวเกี่ยวกับพระเจ้า But apply what the spoken word has said upon our lives. แต่ประยุกต์ความรู้เหล่านั้นให้มาเป็นชีวิตของเรา And take it with boldness. แล้วก็ก้าวออกไปด้วยความเชื่อ And step out. ด้วยความกล้าหาญก้าวออกไป And be Jesus in this nation. แล้วเป็นตัวแทนของพระเยซูต่อประเทศนี้ But we can only do that. แต่เราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้When our hearts are not offended and soft with the things of God.
ก็ต่อเมื่อหัวใจของเราภายในของเราอ่อนนุ่ม I want to finish with this scripture this morning ผมอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้นะครับ Because it's interesting when I look at these words เพราะว่าเป็นเรื่องน่าสนใจมากเมื่อเราอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ Because Jesus is the best person to ask questions แน่นอนพระเยซูเป็นคนที่ถามคำถามได้เก่งที่สุดน่าสนใจที่สุด And so I'm not here to condemn you if your hearts are a bit hardened พระเยซูไม่ได้มาถามคำถามเพื่อที่จะดุเราหรือว่าเรา But I'm going to let you know that in the name of Jesus Christ แต่ว่าผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าในพระนามของพระเยซู And the grace that he has for us พระองค์ทรงมีแผนการที่ดี can be softenedเพื่อให้หัวใจของเรานั้นอ่อนนุ่มลงเพื่อที่เราจะเข้าใจเพื่อที่เราจะมองเห็นเพื่อที่เราจะได้ยินเสียงของพระองค์แล้วเราจะไม่หลงลืมสิ่งที่พระองค์ทรงเคยทำกับเราอีกเรื่องนึงที่ผมจะแบ่งปันก็คือมาจากมาระโกบทที่6 And for the sake of time we're just going to share from 50 to 52เพื่อไม่การเสียเวลาเราจะอ่านแค่ข้อ50ถึง52นะครับAnd so this is a story of walking on water and Jesus' response to his disciples. นี่เป็นเรื่องราวหลังจากที่พระเยซูทรงเดินบนน้ำและนี่คือสิ่งที่พระเยซูตอบสนองต่อพวกสาวก And it says this. It says they were all terrified from 50. They were all terrified when they saw him. But Jesus spoke to them at once. Don't be afraid, he said. Take courage. I am here. Then he climbed into the boat and the wind stopped and they were totally amazed.For they still didn't understand the significance of the miracle of the loaves. Of the loaves. Their hearts were too hard to take it in. Marco, บทที่6ข้อ50ถึง52เพราะว่าทุกคนเห็นแล้วก็กลัวแต่ทันใดนั้นพระองค์แย้มพระโอษฐ์ตรัสกับพวกเขาว่าทำใจดีๆเถิดนี่เราเองอย่ากลัวเลยพระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาพวกเขาบนเรือแล้วลมก็สงบพวกสาวกประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวเพราะพวกเขาเองยังไม่เข้าใจเรื่องขนมปังนั้นเนื่องจากใจของพวกเขายังแข็งกระด้างอยู่ So here we have another miracle that they're witnessing เราได้เห็นอีกแล้วว่านี่คืออีกการอัศจรรย์หนึ่งที่พระเยซูทรงทำ And physically Jesus performed the miracle และพระเยซูเพิ่งกระทำการอัศจรรย์นั้นด้วยตัวของพระองค์จริงๆ And now they're shocked that Jesus is working and doing these wonderful things และพวกเขาก็ตกใจแล้วก็ช็อกมากที่เห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์เหล่านี้ And then he said you guysDon't get it. You don't understand. แล้วพระเยซูก็บอกว่าอ๋อพวกเจ้าไม่เข้าใจพวกเจ้าไม่เข้าใจ And he says this at the end of verse 52. He says their hearts were too hard to take it in. ตอนท้ายของ52บอกว่าเนื่องจากใจของพวกเขายังแข็งกระด้างอยู่ Can I let you know this morning? ผมอยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับในเช้านี้ Maybe as a church here at Nexus Church. ที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นที่คริสตจักรนี้ที่ Nexus นี่Maybe we're in the middle of a miracle. บางทีเราอาจจะกำลังอยู่ท่ามกลางการอัศจรรย์ก็เป็นได้ But we're not understanding what God's going, what God is doing. แต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ I don't want us to look back in 10 years from now. ผมอยากจะให้เรามองย้อนกลับไป10ปีก่อนหน้านี้ And go, hey, I was there, but I completely missed it. ผมอยากไม่อยากให้เราเสียใจถ้าผ่านไปแล้ว10ปีแล้วเรามองย้อนกลับมาแล้วเราบอกว่าอ้าวเราก็อยู่ตรงนั้นนี่I was offended because the music was too loud. เรารู้สึกตอนนั้นเราอยู่ท่ามกลางอัศจรรย์ดิแต่เราไม่รู้ตัวเพราะเรามัวแต่กังวลว่าโอ้เสียงดนตรีดังเหลือเกิน I missed being in the presence of God. เราพลาดไปจากการทรงสถิตของพระเจ้า Let's not allow our hearts to be hard that we miss the miracles that God has before. เพราะฉะนั้นอย่าให้หัวใจของเราแข็งจนเราพลาดการทรงสถิตการอัศจรรย์ของพระเจ้า I believe that this is the trap of the devil.แล้วผมเชื่อว่านี่คือกับดักของพวกมาร That he would like to blind us and have our hearts hard so we miss what God is doing. พวกมารกำลังพยายามล่อให้เราหลงไปจนทำให้หัวใจของเราแข็งกระด้างเพื่อเราจะพลาดไปจากสิ่งที่พระเจ้าทรงทำ I believe we're in the middle of God's grace right now. เพราะผมเชื่อว่าที่จริงแล้วเราอยู่ท่ามกลางพระคุณของพระเจ้าอย่างมากล้น An easy way to explain grace. และวิธีง่ายๆที่สุดที่จะอธิบายเรื่องพระคุณ is God's favor upon our lives his favor upon our lives ก็คือพระเจ้าทรงรักแล้วก็หวงแหนชีวิตของเรา we don't deserve it เราไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งนี้ we don't earn his grace
เราไม่สามารถทำเพื่อให้ได้รับมาได้ But it's freely given. เพราะว่าพระคุณคือสิ่งที่ให้เราอย่างฟรีๆ So let's flow in God's grace. เพราะฉะนั้นให้เราไหลไปกับพระคุณของพระเจ้า Let's use what God does in meetings like this. ใช่เรามองเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำทรงใช้ชีวิตของเราอยู่ Let's grow in the knowledge of God. ให้เราเติบโตขึ้นร่วมกับพระองค์ So that we would make an impact in this world. เพื่อที่เราจะมีผลต่อสังคมได้ I want God and history to look on our lives in the future. เมื่อที่วันหนึ่งในอนาคตเมื่อเรามองย้อนกลับมา Say good and faithful servants. พระเจ้าจะทรงตรัสกับเราในวันนั้นว่าเจ้าเป็นทาสที่สัตย์ซื่อ We were faithful with what God had provided to us. ให้เราสัตย์ซื่อกับสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เราในวันนี้ I'm just going to ask everyone to close their eyes for a moment this morning.ผมอยากขอให้ทุกคนหลับตาในเช้านี้นะครับเพื่อเราจะอธิษฐานร่วมกัน You know I'm sharing about these disciples that were close to Jesus พวกสาวกเนี่ยใกล้ชิดกับพระเยซูมาก Even the ones close to Jesus had hard hearts at times พวกเขาใกล้ชิดกับพระเยซูมากแต่ถึงอย่างนั้นหัวใจของพวกเขาก็ยังแข็งกระด้าง Maybe you feel comfortable this morning ในเช้าวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราโอเคสบายใจแล้วที่จะอยู่ที่นี่ Maybe you feel comfortable you're attending church regularly เราอาจจะสบายใจแล้วที่เรามาเป็นสมาชิกคริสตจักรมาร่วมคริสตจักรในทุกวันอาทิตย์ You have a pretty good understanding on God's word เราพอจะมีความรู้เข้าใจในเรื่องพระคำของพระเจ้าอยู่บ้างแล้ว Can I ask you a question this morning ผมอยากจะถามคำถามพวกคุณในเช้าวันนี้ Ask God to check your heart ลองขอให้พระเจ้าเข้ามาสำรวจใจของเรา To keep it soft เพื่อที่หัวใจของเราจะยังอ่อนนุ่มอยู่ So keep it in a place where God will still move through your lives เพื่อให้หัวใจของเราอยู่ในสภาวะที่พร้อมที่จะเคลื่อนไปกับพระเจ้าพร้อมที่จะให้พระเจ้าทำงานในชีวิต Let's not be like those disciples that their hearts got hard and they missed what God had just done อย่าให้หัวใจของเราเป็นเหมือนพวกสาวกที่แม้เขาจะอยู่ใกล้พระเยซูแต่หัวใจของเขายังแข็งอยู่เขาหัวใจของเขาแข็งกระด้างจนไม่เข้าใจพระเจ้า David says this in Psalms 51 verse 10ในสดุดีบทที่51ข้อ10บอกว่า says create me a clean heart O God renew a loyal spirit within me ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนรมิตสร้างใจข้าให้สะอาดและขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ Father I pray that you clean our hearts this morning พระเจ้าเราอธิษฐานขอให้หัวใจของเรานั้นเป็นหัวใจที่สะอาดในเช้าวันนี้ Lord that we'll be ready for the next season that you have for us ขอพระเจ้าขอทรงให้ทุกฤดูกาลพระองค์ทรงยังทำให้หัวใจของเราLord, that we would อ่อนนุ่มอยู่เสมอ that we would see our communities transformed ขอให้เราได้เห็นชุมชนของเราจะที่จะเปลี่ยนแปลงไปร่วมกัน Because of what you have done in our heart เพราะว่าถ้าหัวใจของเรายังแข็งอยู่นั้น that we would see your grace overflowing in this nation เราคงจะไม่ได้เห็นสิ่งที่พระองค์ทรงกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในท่ามกลางชนชาตินี้If you're here this morning, ถ้าคุณมาในเช้าวันนี้ you just want a touch from God. Maybe you know there's things in your heart this morning. แล้วคุณรู้ว่าพระเจ้าทรงกำลังกระตุ้นหรือเร้าในใจของเรา Allow God to speak to you. ปล่อยให้พระเจ้าอนุญาตให้พระเจ้าพูดในหัวใจของเรา Ask the Holy Spirit to cleanse you this morning. ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าชำระหัวใจของเราในเช้าวันนี้ Ask Him to come and go, Lord, if there's anything in my heart.ขอพระเจ้าถามพระองค์ว่าโอ้พระเจ้ามีอะไรบางอย่างในหัวใจของข้าพระองค์ไหม Maybe there's a posture of humility. There's a posture of humility. อาจจะเป็นท่าทีของความสุภาพถ่อมสุภาพ But it's kind of like us going to the doctor. We're not sure if there's anything wrong, but I'm going to God. If there's things in my heart, I give that to you this morning. ให้เราเข้ามาหาพระเจ้าในเช้าวันนี้เพื่อเหมือนกับเราไปหาแพทย์ไปหาหมอดูว่ามีอะไรผิดปกติในหัวใจของเราไหมให้เราอธิษฐานร่วมกันในเช้านี้ Father we thank you พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ Lord that you restore us ขอพระองค์ทรงช่วยฟื้นฟูจิตใจของเรา Lord that you redeem us ขอบคุณที่พระองค์ทรงไถ่เรามา And so Lord I pray Lord for any hearts that may be hard here this morningพระเจ้าข้าพระองค์ขออธิษฐานอย่าให้หัวใจสักดวงในที่นี้ที่จะยังแข็งกระด้างอยู่ Lord I ask that you would soften us พระเจ้าเราขอหัวใจที่อ่อนนุ่มเพียงพอ
Lord, that we would see, Lord, your grace flow afresh in our lives. เพื่อที่จะเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ในชีวิตของเรา Lord, that our workplaces, our society would start to change. ทั้งในที่ทำงานที่เรียนของเราเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของพระองค์การเปลี่ยนแปลงของพระองค์ที่นั่น Lord, give us the ability to understand. พระเจ้าขอทรงโปรดประทานความสามารถที่จะเข้าใจLord, let us see, Lord, what you have for us. ให้เราได้เห็นสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเรา Lord, let us hear your voice afresh, God. ให้ชีวิตของเราให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ที่ตรัสกับเรา And Lord, as followers of Jesus, let us never forget what you have done for us. และขอให้สิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเรานั้นเราจะไม่หลงลืมเลยพระเจ้า So Lord, we believe, Lord, that you are here. เราเชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่ Just ask that you, Lord, come alive in us.โอ้พระองค์ขอทรงโปรดเข้ามาตรัสในใจของเรา That would go outside of these walls. เราอยากจะเป็นเหมือนพระองค์ Transformed by your grace. ได้เปลี่ยนแปลงชีวิต In the mighty name of Jesus. อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซู Amen. 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 Come on, let's give God all the glory this morning. ขอบคุณทวายเกียรติพระเจ้าด้วยกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ